สวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตอัพคลิปเก่าตอนที่ลาพักร้อนกลับไทย2เดือนช่วงเดือนมกราคมนะคะช่วงเดือนมกราคมค่ะว่าไปเที่ยวไต้หวันมา1อาทิตย์นะคะก็เลยอัดคลิปมาให้ชมกันค่ะเมืองที่ไปเที่ยวเมืองนี้ชื่อว่าเมืองอู่ไหลนะคะนั่งรถบัสจากไทเปเมนสเตชันมา1ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะรู้สึกว่าหิวข้าวมากค่ะก็เลยยังไม่ได้เที่ยวอะไรก่อนนะคะเข้าร้านอาหารก่อนค่ะจำได้ว่าสั่งผัดหมูใส่ผักมานะคะแล้วก็อีกจานนึงเป็นผัดไก่ค่ะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยจำได้ว่าอร่อยมากเลยค่ะตอนสั่งเมนูก็เอา Google Translate ค่ะแปลเมนูเอาแล้วก็เสิร์ชรูปจากใน Google ด้วยว่าร้านเขาขายอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ชี้ให้พนักงานดูค่ะแล้วเขาก็จดเป็นภาษาจีนนะคะสุดท้ายก็ได้มา2เมนูเนี้ยค่ะจำได้ว่าหิวมากค่ะกินหมดเกลี้ยงทั้ง2จานเลยค่ะตอนนี้ก็นั่งทานไปเรื่อยๆนะคะร้านเขาบริการชาวต่างชาติดีค่ะน้ำฟรีนะคะน้ำเปล่าไม่ต้องซื้อข้าวเขาก็อร่อยดีค่ะเหมือนทานที่ไทยเลยค่ะผัดเขาจะไม่ได้รสชาติจะไม่ได้โดดแบบเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานแต่จะออกนัวๆแบบอาหารจีนนะคะก็จะกินได้เรื่อยๆเลยค่ะผักที่เขาใส่มาก็ค่อนข้างสดนะคะวัตถุดิบถือว่าชอบเลยค่ะเขาจะมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยค่ะเป็นคล้ายๆกับซีอิ๊วขาวมั้งคะแล้วก็ใส่พริกลงไปกลมกล่อมดีเลยค่ะชอบตอนนี้ก็ทานไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหิวมากค่ะไปค่ะทานอาหารกันไปพอทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ได้เวลาเดินชมเมืองกันนะคะตอนนี้กำลังเดินอยู่ที่ถนนโอลด์ทาวน์สตรีทค่ะมีร้านอาหารร้านขายของกินเยอะมากทุกร้านก็คิวยาวมากเลยค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปให้ถึงน้ำตกก่อนนะคะแล้วก็ขากลับถ้าเกิดว่าเหนื่อยหิวยังไงก็ค่อยกลับมาซื้อค่ะเพราะว่าถ้ายืนซื้อตอนนี้คิวยาวทุกร้านเลยค่ะกลัวว่าจะเสียเวลาค่ะวันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเบียดสามารถที่จะเดินได้ถ่ายรูปที่ไม่ติดคนได้ค่ะนักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นเอเชียค่ะเจอฝรั่งน้อยมากเลยค่ะแต่ว่าทุกคนเขาก็ดูเป็นมิตรดีค่ะดูทักทายกันดีค่ะตอนนี้กำลังเดินมาถึงจุดสิ้นสุดของโอลด์ทาวน์สตรีทแล้วนะคะกำลังจะเดินข้ามสะพานเพื่อที่จะไปขึ้นรถรางค่ะน้ำเขาใสมากเลยค่ะเห็นแวบๆมีคนเล่นน้ำอยู่ด้วยนะคะเป็นเหมือนชาวบ้านของที่นี่ค่ะน้ำดูใสมากแล้วน่าจะเย็นด้วยค่ะเพราะว่าตอนที่ไปอุณหภูมิจำไม่ได้ชัวร์นะคะว่า20หรือ25องศาค่ะแต่ก็ไม่ได้ร้อนแล้วก็ไม่ได้หนาวจัดจนเกินไปตอนนี้กำลังเดินขึ้นบันไดนะคะเพื่อที่จะไปนั่งรถรางค่ะรถรางน่ารักมากเลยนะคะสีชมพูเราจะนั่งรถรางจากจุดสตาร์ทตรงนี้ค่ะแล้วก็จะขึ้นไปอีกจุดหนึ่งจุดที่จะชมน้ำตกได้สวยๆค่ะตอนนี้ก็ต้องเดินไปซื้อตั๋วก่อนค่ะแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นรถบัสมีคนรอขึ้นรถบัสอยู่คิวยาวเลยค่ะแต่เขาจัดการดีค่ะคิวดีรอไม่นานเลยค่ะยืนต่อคิวประมาณ10นาทีทุกคนก็จะได้ขึ้นรถรางใช่ค่ะรถรางไปค่ะตอนนี้เราไปซื้อตั๋วกันตอนนี้ขึ้นมานั่งบนรถรางแล้วนะคะได้นั่งหน้าสุดเลยค่ะติดกับเจ้าหน้าที่เลยวิวดีมากเป็นวิวบ้านคนแล้วก็มีวิวภูเขามีวิวต้นไม้อากาศดีมากเลยค่ะที่นี่ดูสดชื่นดูไม่ค่อยมีควันอะไรต่างๆค่ะ
พอรถรางอีกฝั่งนึงสวนทางมาเจ้าหน้าที่เขาก็จะโบกมือทักทายเล็กน้อยเนี่ยค่ะเส้นทางสวยมากเลยค่ะเป็นต้นไม้สองข้างทางแต่ช่วงที่ไปไม่มีดอกไม้อะไรเลยนะคะถ้ามาฤดูอื่นถ้าดอกไม้บานหรือว่าแถวนี้เขามีซากุระน่าจะสวยกว่านี้ค่ะแต่เท่าที่นั่งมาก็คือชอบแล้วค่ะบรรยากาศเมืองเขาดีค่ะธรรมชาติเขาดีช่วงที่นั่งไปก็คือได้ยินเสียงน้ำตกไปเรื่อยๆนะคะเสียงก็จะเหมือนกับแบบใกล้เข้ามาละใกล้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจกันค่ะถ่ายรูปกันรัวเลยค่ะตอนนี้ก็นั่งไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีรถรางอะค่ะที่เขาสวนทางพานักท่องเที่ยวลงมาจากเขาก็สวนทางมาเรื่อยๆค่ะสีเขาจะสีสันสดใสมากเลยค่ะมีหลายสีเลยเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ทักทายไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ลงมาจากรถบัสแล้วนะคะเดินชมธรรมชาติกันได้เลยค่ะตอนนี้ก็เห็นน้ำตกไกลๆแล้วเห็นไหมคะทุกคนที่ลงจากรถรางก็เดินมุ่งหน้าไปหาน้ำตกกันค่ะพอถึงข้างบนนี้เสียงน้ำตกก็จะชัดมากเขาก็จะมีโอนทาวสตรีทค่ะมีอาหารขายด้วยกำลังร้อนๆเลยค่ะกำลังสตรีมอยู่เลยค่ะแต่ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าอิ่มข้าวอยู่ค่ะจากเมื่อกี้จัดไปอย่างหนักเลยค่ะมาแบบหิวๆมาตอนนี้ก็เดินชมร้านรัวมีคาเฟ่เก๋ๆสวยๆมีร้านขายของที่ระลึกมีเสื้อผ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองอู่ไหลต่างๆด้วยค่ะคนก็เดินข้างบนคนน้อยกว่าข้างล่างนะคะเนี่ยค่ะมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้านเลยค่ะแต่ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าพกเสื้อผ้ามาเพียงพอแล้วค่ะก็เดินชมเมืองของเขากันไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้นั่งกระเช้าจากจุดข้างล่างที่เห็นน้ำตกชัดๆนะคะ
ขึ้นมาข้างบนนะคะจะมาชมตรงสระน้ำอะค่ะที่เขาบอกว่าน้ำสีสวยใสเป็นสีมรกตค่ะตอนนี้ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะแต่ยังไม่ถึงจุดที่เป็นสระน้ำค่ะกำลังดูวิวของน้ำตกอยู่ค่ะตอนที่เราดูจากข้างล่างก็กำลังเดินขึ้นข้างบนนะคะจะมีคนเล่นดนตรีอยู่ด้วยค่ะแล้วก็จะมีป้ายนะคะกับเป็นป้ายเช็คอินเล็กๆค่ะว่าจากจุดนี้ถ้าเราเดินขึ้นไปเราจะเจอกับอะไรบ้างแล้วก็เดินไปกี่เมตรถึงจะถึงค่ะคือธรรมชาติบ้านก็สวยนะคะแต่ว่าบันไดเยอะมากเลยค่ะคือเดินสักพักนึงแล้วก็จะเป็นบันไดพอเดินสักพักนึงก็จะเป็นบันไดอีกค่ะคือจำได้ว่าเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยแล้วก็แต่เขาก็สวยมากด้วยค่ะก็คุ้มค่าความเหนื่อยค่ะแล้วก็เดินค่ะขึ้นมาบันไดเยอะมากค่ะดูหลายเมืองท่ามกลางภูเขาฝนก็กำลังจะตกแล้วไม่มีใครเดินตามขึ้นมาเลยยูโกเหนื่อยมากค่ะน้ำตกสวยมากมีพายเรือด้วยคิดถึงแม่ก็จะไม่ขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วนะคะที่เขาอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชมก็คือจะเป็นสระน้ำแล้วก็เขาจะมีบริการให้เช่าเรือด้วยค่ะแล้วเราก็จะพายเรือชมน้ำชมปลาแต่ว่าไม่ได้พายนะคะเพราะว่ากลัวเหนื่อยค่ะแค่ขึ้นมาถึงข้างบนคือเหนื่อยหมดแรงมากบันไดเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าของเขาก็สวยค่ะสมความหายเหนื่อยเลยค่ะสวยมากเขาก็จะจัดเป็นมุมให้นักท่องเที่ยวเดินวนรอบสระค่ะเราก็สามารถเดินชมเดินถ่ายรูปมีต้นไม้หลากหลายพันมากเลยค่ะแล้วก็ต้นไม้แต่ละอย่างจะมีป้ายเขียนเอาไว้ด้วยว่าต้นนี้เป็นสมุนไพรอะไรช่วยเรื่องอะไรปลูกไว้นานหรือยังโฟโต้สปอตเทีย
ายรูปก่อนจบแล้วค่ะขออนุญาตปิดคลิปด้วยชาไข่มุกจากเมืองไต้หวันนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าค่ะมีอีกหลายๆคลิปเลยค่ะขอบคุณค่ะ